เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฉลองพระองค์ประดับแถบธงชาติคล้ายสมเด็จพระพันปีหลวงเพชรพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถควีนสิริกิติ์มิวเซียมออฟเท็กไทได้โพสต์พระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงฉลองพระองค์ชุดกระโปรงประดับแถบสีธงชาติไทยในการเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดลนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่24กันยายน2563ที่ผ่านมาทั้งระบุว่าฉลองพระองค์ชุดดังกล่าวคล้ายกับฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ออกแบบโดยนายปีแอร์เบลแมงซึ่งแบบสเก็ตดั้งเดิมในคอลเลกชันปกติของห้องเสื้อเบลแมงมีชื่อว่ารุ่นเฟรเดริกเป็นชุดสีขาวประดับแถบคาดเอวสีแดงแต่ได้มีการปรับเปลี่ยนแถบสีฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้คล้ายกับธงชาติไทย ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดลวันนี้24กันยายน63พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดลณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงพยาบาลสิริราชซึ่งมีสน.ภ.ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลสน.ภ.บรรจงมหิสวริยะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรอสน.ภ.วิสิทธิ์วามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชพลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และทรงวางพานพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบประทับพระราชอาจจากนั้นพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณ
และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก่อนเสด็จออกจากศาลาศิริราช100ปีไปยังรถยนต์พระที่นั่งและเสด็จพระราชดำเนินกลับที่มามติชนมูลนิธิอาสาพื้นพึ่งพายามยากจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกบำรุงสุขให้ยั่งยืนวันที่22กันยายน2563เวลา9นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าณบริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดให้มูลนิธิอาสาพื้นพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยไปปฏิบัติภารกิจโครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ยั่งยืนมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากเหตุพายุโนอื่นเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระปฏิสันถารกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและทอดพระเนตรการปล่อยคาราวานขบวนยานพาหนะผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านมงคลชัยนิเวศและหมู่บ้านสุรโชตพื้นที่ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาสำหรับโครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ยั่งยืนมูลนิธิอาสาพื้นพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายอาทิกองทัพภาคที่2กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตนครราชสีมาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหน่วยกู้ภัยฮุก31ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดเข้าร่วมกันทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนและถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานจากรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่งพาเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจและประชาชนในพื้นที่ซึ่งการได้รับถุงยังชีพพระราชทานและการเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คุณหญิงพจมานเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายรถรักษาอัมพาตวันที่24กันยายนเวลา15นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สน.พ.ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดลนำคุณหญิงพจมานดามาพงศ์รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคมและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่ได้จากการร่วมออกแบบและจัดสร้างโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัท IMA Automotive จำกัดจำนวน1คันภายในรถติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง CTทำให้การวินิจฉัยและการรักษาถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วจากการดำเนินการโดยรถคันแรกในช่วง2ปีที่ผ่านมารักษาผู้ป่วยได้จำนวน339รายสามารถลดระยะเวลาในการให้ยาสลายลิ่มเลือดเหลือ20นาทีและร้อยละ60หายจากความพิการอันเนื่องจากภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตโครงการดังกล่าวนี้จึงขยายผลจัดสร้างรถคันที่2โดยพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีกว่ารถคันแรกเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รสน.ภ.วิสิทธิ์วามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่แก่คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเพื่อใช้ในการบริการประชาชนต่อไป